้องผ่านวาเลนไทน์ผ่านไปพี่โตซื้ออะไรมาให้บ้างคะวาเลนไทน์ได้ของขวัญรวบยอดค่ะปีใหม่คริสต์มาสวันเกิดวาเลนไทน์รวบยอดทุกอย่างทุกเทศกาลที่จะเกิดขึ้นในทั้งปีได้เป็นโอหนึ่งหลังค่ะเซอร์ไพรส์พี่ครับการที่มาเซอร์ไพรส์มากค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะตอนแรกเราเหมือนวางแผนกับเพื่อนแค่แบบเล่นๆคือจริงๆเปียโนเนี่ยอยากจะซื้อเองอยู่แล้วค่ะเพราะว่าส้มเพิ่งซื้อบ้านใหม่อะไรเงี้ยกำลังจะแต่งบ้านก็แค่แบบรู้สึกว่าอยากมีมุมนึงที่แบบวางเปียโนเราก็พูดเกริ่นกับเขาไปแล้วแหละว่าเราอ่ะจะซื้อแล้วก็แกล้งกับคุยกับเพื่อนว่าเฮ้ยแกล้งไปโพสใน Facebook มั้ยแล้วแกล้งแบบให้พี่โจ๊กซื้อให้วาเลนไทน์ไหมอะไรเงี้ยแต่ก็แอบคิดว่าเขาไม่ซื้อหรอกเพราะราคามันสูงอะไรเงี้ยก็แกล้งกับเพื่อนตกใจวันนั้นออกกำลังกายด้วยกันมาแล้วเขาก็ขับรถมาส่งเราหน้าบ้านใช่ไหมแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยข้างหน้าคืออะไรอ่ะเป็นโนเปล่าแล้วเราเล่นโทรศัพท์อยู่เลยแล้วก็เงยหน้าขึ้นมาแล้วก็เจอแบบเป็นรถกระบะที่เขาแบบขนเปียโนมาอยู่แล้วก็แบบร้องไห้เลยอะไรเงี้ยใช่แล้วเราซื้ออะไรให้พี่โจ๊กไหมคะไม่ได้ซื้อเลยค่ะเขาที่แบบวางแผนแต่ว่าจริงจริงวางแผนว่าจะซื้อแต่เขาบอกว่าไม่ให้ซื้อเพราะเขาเห็นเราช่วงนี้ก็คือใช้เงินไปกับบ้านอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าไม่ต้องซื้อนะถ้าจะเอาเงินแบบซื้อก็โปะบ้านไปละกันอะไรเงี้ยเออไม่เขายังไม่อยากให้เราแบบใช้เงินอะไรสิ้นเปลืองแล้วตัวเขาเองก็ไม่ได้อยากได้อะไรอะไรเงี้ยความรักกับโจค่ะตอนนี้ก็8ปีแล้วกำลังจะ8ใช่ครับแผนต่อไปในอนาคตในเรื่องของอนาคตเราอะไรเงี้ยก็คุยกันบ้างค่ะแต่ว่ายังไม่ได้แบบเฉพาะเจาะจงเวลาตั้งอายุเท่าไหร่ครับเมื่อมันพร้อมมันจะพร้อมติดตรงไหนคะทำงานหาเงินสนุกอยู่เลยค่ะอยากมีเงินเยอะๆแล้วค่อยแต่งค่ะอ๋อหรือว่ารอพี่โจ๊กมาขอหรือเปล่าไม่รอเพราะว่าถ้าเราพร้อมเขาก็ต้องพร้อมเพราะถ้าเราพร้อมแล้วเขาไม่พร้อมก็บ๊ายบายอะไรเงี้ยก็ทุกวันนี้เขารอเราแหละเขารอเราแสดงว่าเราเองเป็นคนที่แบบว่าอยากแบบใช่คือพี่โจ๊กเขาเป็นคนอะไรก็ได้พี่โจ๊กเขาเป็นคนอะไรก็ได้จริงๆแบบอะไรก็ได้แบบถ้าเราอยากจะทำอะไรเขาแบบพร้อมซัพพอร์ตเสมอเพราะฉะนั้นถ้าเรื่องนี้ถ้าเกิดเราพร้อมเขาก็พร้อมมองเห็นครอบครัวเราในอนาคตยังไงคะแฟมิลี่เรามีก็ดีหมา2ตัวนะมีแน่นอนอยู่แล้วก็เพตาพอตเตอร์อันนั้นแน่นอนอยู่แล้วก็เป็นลูกพ่อลูกแม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยนะแล้วก็คิดว่าคงมีลูกแหละค่ะใช่เพราะว่าส่วนตัวเป็นคนชอบเด็กมากแต่ถามว่าตอนนี้พร้อมไหมไม่ก็ยังไม่เห็นภาพอายุไหมคะมันก็ต้องเป็นวัยที่ไม่อันตรายกับตัวเราด้วยเนาะ